สวัสดีครับเพื่อนๆครับ FC ทุกคนครับมื้อนี้สิพามาเฮ็ดสอยครับสำหรับเพื่อนๆ FC ที่สอบถามมาว่าเพิ่นทักก็บ่เก่งแต่ว่าก็อยากได้สอยแบบง่ายๆให้สอนแนวว่าซั่น เอาแบบง่ายๆว่าซั่นผมก็เลยว่าเออมาได้เลยเอาแบบง่ายๆแบบง่ายๆเสร็จภายในบ่ถึง5นาทีดอกนี่คิดว่าท่านเฮ็ดนี่ครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับพี่น้องสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่นค้านทักเพิ่นเลยอยากให้เอาเชือกล่มเฮ็ดเลยว่าซั่นนี่ครับเสือกก็ใส่ความยาวประมาณนี้ครับเชือกก็เป็นเชือกล่มครับเชือกล่มประมาณเบอร์2อันนี้ผมเผื่อไว้เด้อบ่ต้องเฮ็ดยาวปานนี้ก็ได้หรอกผมเผื่อไว้ประมาณ39นิ้วประมาณ39นิ้วครับพี่น้องบ่เอาเหง้าปานนี้ก็ได้อันผู้ใดอยากมักให้มันสั่นวิธีการครับนี่ครับวิธีการหลังจากตัดเชือกมาแล้วเชือกนี้ครับเชือกล่มประมาณ2มิลนี่แหละ2มิลหรือว่าเตี๋ยวใหญ่ก็นี่ก็ได้แล้วแต่นี่ครับเฮาก็สอดเข้าไปหรือว่ามาใส่ที่หลังก็ได้ครับท่านเฮาขี้คานย่างเฮาขี้คานง้างอันตะขอเฮาก็ใส่เลยครับนี่ครับใส่องค์พระเข้าไปวิธีการก็บ่ยากครับพี่น้องนี่หลังจากเราทํานี่ให้มันเสมอกันอีกอ่ะแล้วเราก็จับมาอีกฝั่งนึงนี่นี่เด้อพี่น้องเบิ่งจับมาอีกฝั่งนึงนี่ให้มันเผื่อเหง้าจักหน่อยครับนี่ครับทบกันทบด้วยกันแบบนี้หลังจากนั้นครับนี่ครับ1นี่ม้วนเป็น1 2 3นี่ครับแล้วส่วนเสือกเขาก็แย่เขานี่เลยครับพี่น้องแย่เขาหลังจากแย่แล้วเราก็จับส้นตัวนี้ดึงครับส้นตัวนี้ดึงนั่นพี่น้องดึงให้กระชับบางนี้เดี๋ยวเขาตัดแล้วกับไฟแช็กล้นครับเดี๋ยวมาเฮ็ดอีกฝั่งหนึ่งก่อนครับฝั่งนี้ก็เฮ็ดคือกันแล้วครับฝั่งนี้ก็เฮ็ดคือกันนี่จับนี่ครับเดี๋ยวตะก้อนที่เฮ็ดนี่ไล่เสือกดีๆกันเด้อครับไล่เสือกให้มันที่ได้บ่คล้องกันนี่ครับงอมาอย่างนี้ครับก็1 2นี่ครับสอดเลยนี่ครับสอดเลยแล้วก็ดึงครับดึงนี่ครับมันก็จะสามารถรูดได้รูดได้ปรับได้ครับนี่เขาก็ที่ตัดแล้วก็ล้นไฟครับผมเอาสีท่วนให้เบิ่งใหม่ด้วยครับนี่ครับสีท่วนให้เบิ่งใหม่สำหรับเพื่อนๆที่ยังบ่ทันเข้าใจครับนี่เฮาก็สิจับส่วนเสือกมาทางนี้ครับจับมาปั๊บนี่ประมาณนี้ครับนี่แนบของ4แล้วก็ทั้ง4เลยครับ1พันเข้า2สัก3รอบก็ได้ครับ3รอบ
แล้วเขาก็สอดส่วนเสื้อเขาตรงนี้นี่ครับแล้วก็ดึงครับดึงนี่ฮะแล้วก็ดึงครับทางนี้ก็มาเฮ็ดคือกันแหละครับทางนี้ก็เฮ็ดคือกันนี่ครับเอากระไลเบิ่งถ้ากระไลเห็นเสือกมันตรงจับแนบอย่างเดียว1 2 3สิก็ได้ครับสัก3พอดีบนเสือกกระสอดเขาเลยครับแล้วก็ดึงครับนี่ครับก็ดึงแค่นี้ครับนี่ก็ไฟแช็กล้นครับรับรองแข็งแรงครับน้อยเย็บแน่นๆนี่ครับบนเป็นว่าเห็ดง่ายแล้วก็แข็งแรงนี่เอานี่ครับนี่ครับเขาก็ได้แล้วแบบปรับได้รูดได้ครับปล่อยพระแบบง่ายๆครับไม่ถึง5นาทีหรอกครับท่านเทศนี่ครับนี่ครับปรับสั้นยาวได้ครับนี่ครับนี่ครับเท่ดีขึ้นกันครับเพชรง่ายๆนะครับพี่น้องลองไปเห็ดเบิ่งครับปรับได้ด้วยนะครับปรับได้รูดได้ควอเตอร์นี่ก็รูดกับแข็งแรงครับใช้ได้รูดได้นั่นครับไปเห็ดล่องเบิ่งเด้อครับพี่น้องซอยอันหอยพระแบบง่ายๆครับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามมารับชมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับ